ขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกสุดท้ายของ Speed Leader นะครับเบรกนี้เราก็ยังตอบคำถาม SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะกลับเข้ามาขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่ Big Bike มาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นอันนี้เบรกสุดท้ายเนาะเบรกสุดท้ายครับสงสัยมันเลยอยู่แค่เบรก4เบรก4เบรกนี้มันหงอยๆหงอยมางั้นเรามาทำให้พี่เอกคึกคักกันนะฮะครับ Z800 เมื่อสักครู่อยู่แถวสายใหม่ครับโอ้สายใหม่ผมว่าไปตลาดออมเงินก็น่าจะมีนะออมเงินก๊อปเยอะนะอ๋อเออถ้าดูไม่เป็นเดี๋ยวเป็นเรื่องไปหาพี่ลินก็ได้มั้งสายไหมสายไหมเนี่ยมาหาพี่ลินดีกว่าวังหินเนี่ยไม่ไกลหรอกวิ่งมา20กว่าโลพี่ลินนี่มีเต็มตู้เลยให้เลือกเยอะเลยราคาเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้มันก็จะมีบวกมีลบบวกตามราคาแต่ละพื้นที่ของพี่ลินหามือสองให้ได้เหมือนกันมีแต่จริงอย่างที่พี่เอกบอกเมื่อกี้ถ้าหามือสองได้ผมว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าหาที่ผ้าเบรกมันหนาหนาหน่อยเพราะว่าอย่างปั๊มล่างเนี่ยจุกตัวอย่าง M4 เนี่ยตัวหนึ่ง 28,000 เฉพาะผ้าเบรกเดียวพี่มันมี2เกรดมีเกรดธรรมดาติดตัวเบรกมาเกรดเรซซิ่งเกรดธรรมดาก็ 5,000 กว่าบาทแล้วอ่ะเกรดเรซซิ่ง 6,000 กว่าจุกคำเดียวว่าจุกครับมามึงใช่โอ้โหซื้อมือ2มาถูกเนี่ยได้มา 22,000 เองเจอผ้าเบรกก็ไปบวกไปอีก 6,000 28,000 ซื้อของใหม่ดีกว่าจุกครับผมมีงบ 250,000 อยากได้บิ๊กไบค์มือ2ใช้ความเร็วขี่ต่างจังหวัดมีรุ่นไหนบ้างอะไรถูกHonda ครับนี่ล่าสุดเพิ่งจะมีมาถูกแน่นอนรถปี2013 FZ1 Phaser Phaser ฮะขาย 200,000 ทำไมมันถูกจังอ่ะไม่มีทะเบียนมีทะเบียนด้วยฮะทำไมมันถูกจังอ่ะรถสไลด์มาหน่อยนึงแต่ว่าไม่เสียศูนย์จะขายรถใครเนี่ยอาจารย์บิ๊กอาจารย์บิ๊กแกขายอยู่แต่แกบอกว่าขายเฉพาะวันนี้วันเดียวขี้เกียจรับสายเยอะอ๋อเอาคุ้มไหมล่ะล้อห้างนี่ใช่เลยนะคิดในหัวเลยขายแฟตพันเอาเอฟแฟตวันดีกว่าเออคือเจ๋งแต่ว่าคือเขาบอกเลยว่าข้อเสียของคันนี้คืออะไรก็คือตัวเลขเยอะไปหน่อยคือ 70,000 โลแค่นั้นแต่ถ้าเกิดคุณรับเรื่องของเลขไม้ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ารถเขาเซอร์วิสหมดแล้วมีล้มสลายมีแค่เขาเรียกว่าล้มสลายอ่ะฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าราคา 200,000 รับได้ไหมผมว่ารับได้นะเอาง่ายๆพี่แฟตพันปี2013ตอนนี้ยังขายกัน 300,000 กว่าก็ใช่ไงนี่ตัวพันแล้วนี่เฟเซอร์ตัวพันห้าวันโดยปกติเนี่ยคือไม่ค่อยมีใครขายใช้กันยาวๆหายากมากปีเก่าๆยัง 300,000 กว่าเลยถูกเคยเห็นก็ประมาณ 280,000 ถูกสุดเออนี่ 200,000 โหยไม่ทันหรอกยากถ้าจะยากแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเน้นในเรื่องของการขี่จังหวัดนะครับครับผมรถอะไรที่มันเป็นบิ๊กไบค์มันขี่ได้หมดแหละใช่ ขึ้นอยู่กับความชอบทรงไหนใช่ประเด็นไม่ใช่อะไรพี่ขี่แฟตพันมันโต้ลมมันโต้ลมขี่แล้วมันไม่สนุกขี่มันชิลสบาย250กดไปเถอะสบายๆต้องทัวริ่งมีกระเป๋าเสียบโอ้แฟตพันลองเสียบกระเป๋าไว้ดิปิ้วปุกปัก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 รถแกว่งอยู่เงี้ยใช่เพราะว่ากระเป๋าตรงรุ่นมันไม่มีถ้าจะมีก็คือต้องเป็นตัวนินจาพันครับประมาณนั้น 250,000 โอ้มันถ้าเกิดเอาจริงๆนะก็ยากเหมือนกันที่จะมองเป็นลักษณะของตัวพันที่มีทะเบียนแล้วก็ปีใหม่ๆใช่นะส่วนมากก็รถมีทะเบียนปีใหม่ๆส่วนมากจะ 300,000 ขึ้นถูกต้องนะฮะก็ถ้าทำใจได้ลดซีซีลงมาเหลือสักประมาณ650ผมว่า Honda ตอบโจทย์ใช่ได้ตามงบเลยหรือกัดฟันเพิ่มอีกนิดนึงเอา Z800 ก็ยังได้Z800 ก็โดดมาพอสมควรประมาณนั้นแหละก็กัดฟันขึ้นนิดนึงไงแต่ถามว่ามันคือ Big Bike หรือเปล่าก็คือ Big Bike นี่แหละขี่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาคุ้มจริงๆผมว่าอย่างที่บอก 250,000 CVR 650ถูกต้องขี่เล่นความเร็วได้ขี่ออกต่างจังหวัดได้รถเบามากไม่หนักครับขี่ง่ายครับก็เลยมาโยงข้อนี้ต่อเลยครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับเดียวกันถูก ใช่ตัวไหนน่าใช้กว่ากันและตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันครับผมถ้าเปรียบเทียบมือ1กับมือ1มือ1กับมือ1นะครับผมผมว่ายังไงก็ตาม CVR 650คุ้มค่ากว่าถูกใช่ถูกกว่าเยอะ
ถูกกว่าเยอะเรื่องของperformance เทียบกับราคาเทียบกับการอัตราการสิ้นเปลืองครับคุ้มค่าที่สุดบำรุงรักษาค่า performance ใช่ถูกกว่าหมดใช่นั่นแหละเอาง่ายๆเทียบกันจริงๆถ้าเกิดทำดีๆจริงๆนะพี่ความเร็วปลายไม่ต่างกันไม่ต่างCB 650ได้เปรียบตอนออกตัว123เนี่ยยังอยู่หน้า800อยู่แต่ถ้าหลุด3ไปแล้วอ่ะ800ไปแล้วใช่อยู่ที่คนขี่ด้วยครับแต่รถเบาคุมดีๆผมว่ามันมีภาษีกันอยู่แล้วใช่น้ำหนักมันเบาใช่เพราะซะ800เขาหนักกว่าจะลืดออกไปเนี่ยใช่และข้อสำคัญเลยครับหนักๆเบาๆมีส่วนสำคัญมากกับเรื่องของน้ำมันจุกนะครับใช้คำว่าจุกซัดบ่อยๆนี่เห็นผลเลยครับว่าซัด800นี่โคกครับยิ่งซัดยิ่งโคกใช่แต่ CBโคกยังไงก็ยังรับได้รับได้ครับ17 18โลลิตรนี่ยังถือว่าโอเคอยู่ไม่ซัดได้20ไปคลิปด้วยกันเห็นไปหันงี้แล้วปุ๊บฮะไอเราก็มั่นใจว่าเราตัวพันไงเราก็กินประหยัดกว่าแน่นอนโอ้พี่ถูกกว่าเกือบ100เลยเหรอเติม100นึงเราเติม200อะไรอย่างเงี้ย180อย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้คือเอาข้อเค้าเรียกว่าข้อที่เราเจอกันจริงๆมาพูดคุยกันแต่บางคนเค้าอาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้ก็จะคิดว่าซีซีเยอะได้เปรียบซีซีเยอะได้เขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่า อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วกันครับผมนะครับครับการสะบัดแบบแท่งกับแบบก้อนมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างจริงๆเคยทำรีวิวไปแล้วเคยพูดคุยไปแล้วใช่ใช่ยาวมากคุยกันจริงๆประมาณครึ่งชั่วโมงได้แต่เอาสั้นๆแล้วกันขอแค่2นาทีพอครับผมแบบแท่งดูแลง่ายกว่าปรับง่ายกว่าราคาถูกกว่าใช่แบบก้อนคือดูแลยากกว่าปรับยากกว่าแล้วเวลาพังคือปวดกระบาลกว่าทิ้งเลยเพราะข้างในเป็นลานเป็นลานสปริงใช่ชัดเจนแค่นั้นพอราคาแพงอาจจะดีอย่างนึงก็คือว่ามันครอบอยู่ที่ตัวของแผงคอแฮนด์บาร์มันก็เลยไม่เกะกะมันดูกระทัดรัดใช่มันดูไม่เกะกะแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าเอาตามสะดวกครับมีตังก็ซื้อไปก็ได้แบบก้อนแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่าการสะบัดจริงๆคือคนที่จะต้องปรับง่ายซ่อมง่ายแล้วก็ดูแลง่ายหยิบใช้ง่ายไม่ใช่ว่าหมุนอันนี้แล้วไม่จบต้องมาหมุนอีก3อัน2อันเพื่อให้มันบาลานซ์กันพี่แบบแท่งมันหมุนตัวเดียวไอ้แบบก้อนมัน3ตัวอ่ะใช่แล้วอย่างนึงก็คือความเสถียรของการปรับจริงๆแล้วอย่างที่พี่เอกบอกมันเป็นแบบลักษณะของลานของตัวสปริงการควบคุมจริงๆแล้วระบบของน้ำมันถ้าเกิดว่าซีนเป๊ะๆซีนยังไม่สึกมั่นกว่าแน่นอนครับผมสปริงมีล้าครับน้ำมันมีล้ามั้ยมีล้าที่เรื่องของตัวเกียร์น้ำมันกับตัวของซีนยางแตกทนกว่าแน่นอนเราใช้ไปเถอะโอ้โหเอาไม่ต้องอะไรดูโชคหน้าใช้กี่ปีกว่าจะต้องเปลี่ยนน้ำมันทีใช่ครับผม YSS ก็ตอบโจทย์นะครับครับผมราคาไม่แพงนะฮะใช่ครับสายซิลิโคนสายหม้อน้ำเดิมของเครื่องขนาด 250cc ครับผมแบบเดิมๆมีผลเยอะไหมถ้าผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่มีไม่ใส่ไปมันไม่ได้รถวิ่งเร็วขึ้นแต่ใส่ไปก็คือ1ได้ความสวยเพราะสายหม้อน้ำเดิมๆมันจะสีดำใช่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสายพวกซิลิโคนพวกสายซัมโก้อะไรเงี้ยมันจะมีสีออกไปสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วแต่ว่าใครจะนำเข้ามาแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบก็ระหว่างท่อน้ำเดิมกับท่อน้ำซิลิโคนเนี่ยท่อน้ำซิลิโคนมันจะทนในเรื่องของแรงดันเนี่ยได้มากกว่าครับผมมันจะเขาเรียกว่าเป็นท่อไฮเพรสเชอร์ใช่นะฮะซึ่งท่อเดิมๆเนี่ยมันก็สามารถทนได้ในระดับนึงที่พอใช้เป็นนานๆสายเริ่มหมดอายุเนี่ยมันก็จะรั่วเร็วมันบวมคือท่อพวกนี้เนี่ยข้างนอกจะเป็นยางนะฮะด้านนอกเนี่ยปลอกวงมันกลมๆอย่างเงี้ยนะฮะข้างนอกปลอกนอกมันจะเป็นยางตรงกลางมันจะเป็นผ้าและด้านในก็จะเป็นยางซึ่งท่อซิลิโคนเนี่ยคือมันจะเป็นซิลิโคนทั้งแท่งเลยใช่เป็นลักษณะนั้นตามงบด้วยครับครับผมจริงๆผมเองเป็นคนนึงที่ตั้งแต่เล่นรถมาผมแทบจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับสายหม้อน้ำเลยครับของเดิมผมว่ามันทนทานพอสมควรเลยนะฮะนอกจากว่าเราจะไม่ได้ดูแลมันเองก็คือคราบตะกงตะกันอะไรมากมายอย่างนั้นมันมีอีกอย่างด้วยพี่ อย่างที่เขาต้องเปลี่ยนซิลิโคนกันเพราะว่าอย่างพวกรถเก๋งเนี่ยโหโมเครื่องกันทีจากร้อยกว่าแรงม้าขึ้นไปเป็นพันแรงม้าเงี้ยไอ้พวกนี้มันไม่ทนทนไม่ได้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนเพื่อให้ทนครับแล้วไอ้ท่อพวกซิลิโคนเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาจะมีตรงรุ่นกับรถเก๋งแต่กับมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยมีมีน้อยมากก็ต้องเอามาดัดกันเองใช่ซึ่งโดยส่วนใหญ่ท่อมันจะเป็นท่อตรงมาใช่พอมาพับปุ๊บไอ้ตรงท่อกลมเนี่ยเวลาเรางอปุ๊บกลายเป็นว่ามันพับเข้าไปทางน้ำก็บีบลงมาใช่ถ้ามันไม่โค้งมากมันก็ยังพอได้แต่พอโค้งเยอะๆต้องมาเป็นรูปตัว S เลยเงี้ยครับเรียบร้อยครับพับแน่นอนครับผมฮะ
Honda CBR 500R กับ CBR 650F ตัดสินใจไม่ถูกใช้ในเมืองโอ้โหเป็นผมนะผมตัดสินใจง่ายเลยนี่ๆๆเขาบอกใจชอบ650แต่กลัวส่งไม่ไหวโอ้ถ้าอย่างนั้นจบครับ500ไปคือผมว่าประเด็นแรกเลยนะระหว่าง500กับ650นะไม่ใช่ที่ตัวรถที่ตังเราเนี่ยแหละถ้าตังเราไหวตรงไหนเราเอาตรงนั้นเพราะถ้าส่งไม่ไหวไปไอ้ที่ส่งไปทั้งหมดจบเลยนะดีแล้ว0ดีแล้วที่คิดได้ดีมากผมชอบมากคำถามนี้ครับผมคือบางอย่างเนี่ยเราฝันว่าเราอยากได้ผมก็เคยฝันเคยเล่าให้ฟังเยอะแยะหมดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยง่ายตกงานทำงานอยู่ดีมีตังค์ส่งทุกเดือน อยู่ดีฟ้าผ่าเปี้ยงคุณออกจบเลยจบเลยของที่ส่งอยู่ถูกครับไม่ต้องเขาหรอกผมเองนี่แหละเออตรงตัวเป๊ะเลยเหมือนกันเลยใช่เคยส่งได้เดือนละ 20,000 สบายสบายเงินเดือนหายไปจากการถูกปลดออก20,000 ออกจากไหนอ่ะถูกต้องรถส่งอยู่อีกเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง2ปีส่งหมดแล้วเอาตังค์จากไหนส่งเดือนละ10,000กว่าจบเลยทุกอย่างใช่นะฮะเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องเผื่อหน้าเผื่อหลังดีๆเอาที่สบายใจคือใช้แล้วสบายใจการซื้อรถมา1คันซื้อมาเพื่อขี่ให้สบายใจไม่ใช่ซื้อมาแล้วขี่แล้วแม่งปวดกระบาลว่าจะเอาเงินที่ไหนมาเติมน้ำมันขี่แล้วเป็นทุกข์เออหรือไปเที่ยวทีมีเงินเติมน้ำมันไม่มีเงินกินข้าวเออการออกทริปคือการออกทริปเพื่อมีความสุขไม่ใช่ออกทริปโดยที่กลับมาแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนกินคำถามนี้มีอยู่กับตัวของไบเกอร์หลายๆคนแต่ไม่กล้าพูดกันเพราะว่ากลัวเสียชื่อหรือว่าเสียหน้ากับเพื่อนไม่ต้องเกรงใจครับคุณจะขี่500มันคือรถที่มันก็ขี่ได้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะไปตามตัวพันคุณก็ไม่ต้องไปตามเขาใช่คุณก็ปล่อยให้เขาไปเออยังไงเขาต้องไปรอเราอยู่ข้างหน้าอยู่ดีเขาจะบอกว่าคุณเป็นตัวถ่วงก็ช่างคุณดิเพื่อนกันเปล่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันก็รอกูสิใช่ถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูไม่เป็นไรกูตัดออกจากกลุ่มนี้ไปขี่กับอาสามก็ได้แค่นี้รอก็แล้วถูกถูกไหมใช่ครับเอออย่าไปคิดมากเอาเป็นว่าใช้เงินของเราให้มันคุ้มค่าแล้วก็ดูด้วยว่ามันสามารถที่จะเหลือในการทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าใช่อีกอย่างหนึ่งข้อสำคัญเลยครับอย่าลืมเรื่องของการทำประกันด้วยสำคัญมากนะครับถูกต้องใช่ขี่ CBR 500เมื่อกี้นี้ที่บอกมา มีเงินส่งแต่เกิดว่าปีเอาปีแรกก่อนปีแรกถูกบังคับประกันอยู่แล้วแต่ปี2ไม่ถูกบังคับก็เลยอ้าวประกัน10,000กว่าบาทไม่เอาเงินไปแต่งรถดีกว่าขี่ไปพอขึ้นเดือนที่13เดือนที่12ประกันหมดเดือนที่13ไปชนตูดเบนซ์ก็ไปคันนึงหมดเลยคราวนี้จอดรถยาวเลยนั่นน่ะถ้าชนเขานะขายจอดรถตัวเองยาวเลยซ่อมเบนซ์ก่อนนี่ผมพูดกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะบอกโอ้ขายบ้านไอ้นี่เลยใช้หนี้เขาเลยก็ใช่ไงคือทำประกันเอาไว้ก่อนจะเป็นประกันชั้น3ชั้น2ชั้น1คือเอาตามงบอะอย่างที่ผมบอกอะต้องมีต้องมีอะผมทำไว้ 1,699 บาทกับบอยเนี่ยครับผมถามว่าผมได้ใช้ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะได้ใช้สุดท้ายคนอย่างผมเองไปขี่ชนเขาเอง2คันเลยเออแล้วผมก็ได้ใช้ประกันทั้ง2คันเลยซึ่งไอ้ค่ามูลค่าที่ผมทำ1,699ตีเป็น 1,700 แล้วกัน2คัน 3,400 แต่รถ2คันที่ผมซ่อม15,000ขั้นต่ำ3,400กับ15,000ถามว่าคุ้มแล้วคุ้มไหมคุ้มแล้วคุ้มครับผมฉะนั้นผมแนะนำครับใช้ประกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปป้าแต่งรถอย่างเดียวเอาประกันติดเอาไว้ด้วยดีที่สุดนะครับผมอาจจะหมดเวลาแล้วขออีกสักข้อแล้วกันลองเติมโอเมก้าผสมในถังน้ำมันของเวสป้าปี73ก็คือ2จังหวะนะครับเป็นไงบ้างว่ามาร่วมกับออโต้ลูปปกติ2% เครื่องเดือนเรียบขึ้นมากโอเคแฮปปี้ขอบคุณมากใช่ครับเราไม่ได้ตอบเองนี่คือแฟนรายการตอบให้แฟนรายการตอบให้แต่จริงๆไอ้พวกนี้เราไม่รู้นะว่าเปอร์เซ็นต์มันต้องใส่เข้าไปเท่าไหร่ใช่เราก็ไม่กล้าบอกกลัวพังตวงเองครับตวงเองครับผมใกล้หมดเวลาแล้วครับขายเสื้อเหมือนเดิมครับกับเสื้อของ Speed Rider แล้วก็เสื้อของ Speed Channel นะครับตัวละ300บาทครับหมวกก็300บาทนะครับซื้อแพ็คเกจคู่ก็เหลือเพียงแค่550บาทส่งทั่วประเทศอีก100บาทนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจของ Speed Channel Thailand รวมถึงแฟนเพจของทุกๆคนด้วยนะครับครับขอบคุณสำหรับเหล็กนี้นะครับกับ F Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึง Scobody Scooter สายพันธุ์อังกฤษด้วยวันนี้รีวิวให้ดูครับกับการรีวิว T-Mac 530ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า T-Mac เป็นอย่างไรนะฮะขอนิดนึงครับมีคนใน YouTube ซึ่งผมเชื่อว่าน้องๆก็ไม่ได้ติดตามเรื่องของราคารถเท่าไหร่บอกค่ายนี้
ราคาแพงมากขอให้กลับไปดูในเรื่องของราคาของทุกๆค่ายก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะฮะกับ CC 500หรือ600หรือ300เอามาเปรียบเทียบกันก่อนว่า performance กับราคาที่มันออกมานั้นมันเป็นอย่างไรเขาไปเปรียบเทียบกับ PCX หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 17:00 นจนถึง 19:30 นทางช่อง True Vision 691 Speed Riderสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับจอห์นไรเดอร์ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ Yamaha T-Max 530ตัวใหม่ล่าสุดนะครับรถคันนี้เป็นรถศูนย์ของทาง Yamaha นะครับก็จริงๆแล้วเป็นของรุ่นน้องท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามนะฮะแต่ว่าให้มายืมทดสอบแล้วก็เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2015นะครับแต่จริงๆก็คือเป็นโมเดลของปี2016ด้วยเพราะว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของระบบช่วงล่างด้านหน้านะครับก็คือจะเป็นตัวอัพไซด์ดาวน์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับกับ T-Max 500นะครับจริงๆแล้วกำเนิดมาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ2002นะครับแล้วก็ไหลเลยมาจนถึงประมาณ2016นะครับก็ถือว่ามีประมาณทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ1 2 3 4ประมาณ4เจเนเรชั่นนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับในตัวของ2002ก็จะเป็นตัวคาร์บูเรเตอร์นะครับจนกระทั่งมาประมาณ2004ก็จะเป็นตัวหัวฉีดนะครับแต่ว่านั่นยังเป็นบล็อกเครื่อง 500cc อยู่นะครับไหลมาเรื่อยๆจนกระทั่งกำเนิดมาเป็นT-Max 530นะครับ 530cc ความแตกต่างของตัว500กับ530นะครับหลายๆอย่างนั้นเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของรูปทรงนะครับเป็นลักษณะของโมเดลเชนเลยอย่างแท้จริงนะครับมีความดุดันมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับมีสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นข้อแตกต่างก็คือเรื่องของที่พักเท้านะครับวางขาจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเล็กลงนะครับด้านหน้าก็จะมีความสว่างของไฟนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่ามีอัพไซด์ดาวน์เกิดขึ้นนะครับทำให้ขับแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าไม่ใช่เดิมๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่มีการแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของภายนอกก่อนละกันนะครับอัพไซด์ดาวน์ดีๆนะครับเบรกก็เป็นคาลิเปอร์นะครับเป็นคู่นะฮะหลังก็เป็นเบรกเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็มีระบบที่เป็นระบบของการล็อกเบรกมือนะครับตั้งแต่ตัวประมาณ500หัวฉีดแล้วนะครับตัว530ก็ยังคงมีอยู่นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มาที่บริเวณที่หลายคนถามมาก็คือเรื่องของเบาะนะครับเบาะนิ่มขึ้นนะครับนั่งสบายขึ้นนะครับที่เปิดน้ำมันก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือใช้ลักษณะคือเปิดด้านหน้าแล้วก็เสียบกุญแจเข้าไปนะครับทีนี้ในเรื่องของกุญแจฮะลืมไปผมเก็บเอาไว้เพราะผมไม่ได้ใช้เลยเพราะเนื่องจากว่ากุญแจคันนี้เนี่ยเป็นกุญแจที่เขาเรียกว่าเป็นอิโมบิลิเตอร์แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียบนะครับดอกนี้นะครับมีหน้าที่ก็คือเอาไว้สำหรับการเสียบเติมน้ำมันกันนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้ใช้มาเลยจริงๆนะครับส่วนกรณีที่คุณจะสตาร์ทเครื่องนะครับก็สามารถทำได้เลยก็คือว่าพกติดตัวไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับทุกอย่างก็จะทำงานปกติเลยนะครับทีนี้นะครับมาดูกันต่อนิดนึงเมื่อกี้นี้บอกว่าพอเรานะครับจะเปิดเบาะเปิดยังไงเมื่อก่อนก็คือว่าใช้กุญแจใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้ปุ่มกดฮะกดแล้วก็เปิดได้เลยง่ายมากนะครับขนาดพื้นที่ก็สามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับเป็นเขาเรียกว่าไซส์มาตรฐานของ T-Max ตั้งแต่ยุคของ T-Max 500ตัวคาร์บูเรเตอร์แล้วนะครับใส่ของได้ระดับหนึ่งครับถือว่าโอเคอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ก็สามารถที่จะใส่เป้นะครับเป้สะพายหลังได้1ใบสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวประมาณสัก3วัน2คืนสบายๆอยู่แล้วนะครับด้านหลังค่อนข้างนิ่มครับสำหรับเบาะหลังนั่งสบายนะครับเหมาะกับแม่บ้านที่บ่นว่าเมื่อยๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้คือเป็นการติดตั้งเองนะครับ
มาดูกันต่อแล้วกันนะฮะเรามาดูกันว่าเรื่องของความเท่นะครับของบริเวณด้านหน้าของเรือนใหม่มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือว่าอย่างที่บอกคือสวิตช์นะครับเปิดปิดด้วยปุ่มเดียวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือปุ่มปิดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะฮะพอเปิดปั๊บก็จะมีวัดล็อกทำงานนะครับจะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะครับให้ครบครันเลยยกตัวอย่างเช่นตัว E นะฮะตัว E ก็จะเป็นการบ่งบอกเรื่องของน้ำมันนะครับตัว C ก็คืออุณหภูมิ temperature นะฮะมีบอกทริปนะครับทริป1ทริป1นะครับแล้วก็เป็นทริป2นะครับสามารถจะระบุได้2ทริปนะฮะกดปีทีนึงสายพาน V Belt ครับวิ่งไป 5,198 กิโลก็ประมาณ 4-5 หมื่นโลค่อยเปลี่ยนทีว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมวดของออยนะครับก็คือการถ่ายน้ำมันเครื่องก็สามารถที่จะเซตได้ว่าจะถ่ายน้ำมันเครื่อง 4,000 ให้มันขึ้น 4,000 ปั๊บแล้วมันเตือนขึ้นคำว่าออยมานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือจำนวนไมล์ทั้งหมดที่วิ่งไปของคันนี้ก็คือประมาณ 5,198 กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างครับบริเวณด้านล่างก็จะเป็นการเลือกนะครับสำหรับเรื่องของค่าเฉลี่ยน้ำมันนะครับในการเดินทางนะฮะมีการบอกอุณหภูมิฮะขนาดนี้36องศานะครับนี่ครับ 5.4 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะดูนะฮะรู้ว่าจะเป็นไงบ้างนะฮะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับสบายครับเรื่องของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับดับเครื่องก่อนใช้งานง่ายฮะก็คือแค่กดปุ่มตรงนี้ปั๊บก็ออฟเลยคือจะเป็นออฟตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นออฟที่มือก็ได้นะครับมาดูคันนี้ดีกว่าว่าเขาตกแต่งอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มก่อนก็คือเนื่องจากว่าจริงๆแล้วรถเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วนะครับที่แม็กเป็นรถที่ให้พละกำลังที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แรงนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาในช่วงของปีต้นๆเนี่ยเป็นรถที่กินน้ำมันพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องแลกกับคาร์บอนวิ่งนะครับพอมาเป็น530เขาก็จะมีการพัฒนานะครับในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ให้มันแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับอย่างคันนี้เนี่ยนะครับเพื่อความชัวร์เจ้าของก็มีการเปลี่ยนเป็นเบมโบนะฮะโบหน้ามาแล้วก็มีการเพิ่มพลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของท่อไอเสียจากการใส่ท่อมาเทอร์มิกนะฮะเทอร์มิโยนี่นะฮะตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีความสวยงามของบรรดาของแต่งเล็กๆน้อยๆนะฮะเช่นพักเท้าลิโซมานะฮะปอกมือลิโซมานะฮะตัวก้านเบรกมือทั้งสองข้างนะฮะเป็นผู้อีกนะฮะแล้วก็กระจกหน้าก็เป็นลิโซมามีครอบหน้านะครับครอบไฟหน้ามีชิลมาร์ซี่แล้วก็มีตัวชุดชามกับชุดเม็ดของมาร์ซี่เช่นกันเพื่อที่จะให้อัตราเร่งนั้นมันดีของเดิมนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานครับเอาเป็นตั้งแต่เรื่องของเครื่องยนต์พละกำลังนี่เหลือเฟือนะครับเดิมๆมาก็วิ่ง180ได้แล้วจะเป็นได้ว่าการเพิ่มชุดชามรอสซี่เข้าไปเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้มันออกตัวได้ไวขึ้นแล้วก็มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของพละกำลังครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเป็นของที่สบายมากสำหรับเจ้า T-Max 530นะครับอัตราการบริโภคน้ำมันก็ถือว่าประหยัดครับถ้าเกิดว่าวิ่งเฉยๆชิลๆเนี่ย23โลลิตรมีให้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งอันอัดอาจจะมีประมาณสัก18โลลิตร19โลลิตรก็ยังถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันพอสมควรนะครับกับการที่จะเป็นรถสายพานแม็กซี่สกูตเตอร์แบบนี้นะครับส่วนเรื่องของระบบเบรกเดิมๆมาก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเบมโบเข้าไปก็ทำให้มันเบรกดีมากขึ้นเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเสียงของเทอร์มิกหวานอยู่แล้วนะครับช่วงล่างดีมากครับตั้งแต่การเปลี่ยนเป็นอัพไซด์ดาวน์มานะครับทำให้รถนั้นมีการเกาะโค้งมากขึ้นนะครับขับขี่แล้วดีมากขึ้นนะครับให้ความคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่แบบตัวเก่าๆเนี่ยมันจะนิ่มๆ นิดนึงนะครับแต่ว่านิ่มอย่างนั้นมันย้วยเกินไปทำให้อาจจะขี่แล้วเขาเรียกว่ามันวาบวิวเกินไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการคำว่าเฟิร์มเนี่ยตัวนี้เลยนะครับกับเจ้าตัว Apple Max เฟิร์มแน่นอนฮะสำหรับตัว Upside Down นะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องของการขับขี่นั้นที่ Max 530นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันละกันนะครับผมเป็นยังไงไปชมกันเลยครับYeah.
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบ T-Max 530นะครับในรูปแบบของผมนะครับจะเห็นได้ว่าเราได้ทดสอบกันแบบว่าเต็มพิกัดกันไปเลยนะครับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับอัตราเร่งที่มาไวมากนะฮะเรื่องของเรือนไม้เนี่ยฟาดด้วยความเร็วนะครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายในเวลาประมาณสัก1ยูเทิร์นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในช่วงของปลายก็สามารถที่จะไหลต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นข้อดีที่มีทางเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมนะฮะไม่ใช่เจ้าของเก่าเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนนะครับเรื่องของชุดชามชุดเม็ดของมาราซี่เข้าไปเพื่อให้ขี่สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับจะเห็นได้ว่าการเข้าโค้งนั้นเข้าได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตในร่างจำแรงของรถ Maxi Scooter นั่นเองเพราะว่าตามที่เขาเคลมมาเนี่ยช่วงล่างเนี่ยนะครับทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสาดโค้งได้เต็มๆเลยสำหรับเจ้า T-Max 530นะครับระบบเบรกแน่นอนครับเรื่องของ Bembo ดีอยู่แล้วนะครับเบรกสั่งได้นะครับเรื่องของท่อเสียงหวานคันเร่งเดินต่อเนื่องได้นะครับทั้งหมดครับก็คือ T-Max 530นะครับท่านใดที่สนใจนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบความเร็วคุณชอบการขี่แบบสปอร์ตนะครับแต่ว่าขี้เมื่อยนะครับแนะนำเลยว่า T-Max 530เป็นรถที่น่าจับตามองแล้วก็น่าจับจ้องมากๆเลยนะครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณ 400,000 กลางๆนะครับใครสนใจก็ไปดูไปชมกันได้นะฮะที่ศูนย์ของ Yamaha Rider Club ทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรตามชมครับกับรายการ Joy Rider ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ